รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนจากไม่ถึง 1% มาเป็น 8% ในปีที่แล้วแล้วก็มีนักวิชาการออกมาประเมินบอกว่าเฮ้ยถ้ายังขืนปล่อยให้เป็นอย่างนี้เติบโตอย่างนี้จะเห็นสัดส่วนทางการตลาดของรถยนต์จีนดับเบิ้ลไปอีกเท่าตัวหนึ่งคือจาก 8% เนี่ยขึ้นไปเป็นประมาณ 15-16% มูลค่าจาก10,000 กว่าล้านจะกลายเป็น 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐใน2ปีข้างหน้าครับในปี2025สวัสดีค่ะกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจซึ่งเป็นประเด็นที่อาจจะกลายเป็นเหตุบานปลายต่อเนื่องไปก็ได้นั่นก็คือการประกาศขึ้นภาษียานยนต์ไฟฟ้าจากจีนโดยคณะกรรมการยุโรปนะคะ of the ongoing investigationinto the battery electric vehicles value chain มติเบื้องต้นเนี่ยบอกว่าภาษีเพิ่มเติมจะอยู่ที่ช่วงระหว่างประมาณ 17.4 ถึง 38.1% นอกเหนือจากภาษียานยนต์มาตรฐานที่มีอยู่แล้วประมาณ10%นะคะเรื่องนี้เป็นการเปิดเผยขึ้นมาซึ่งก็ทำให้ผู้คนทั่วโลกโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ก็จับตามองมากค่ะเพราะมันจะเป็นข้อพิพาทอีกเรื่องนึงมาซ้ำเติมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ถ้ามองภาพใหญ่ถอยกลับไปเราก็จะเห็นว่าจีนรุกหนักในเรื่องของการส่งเสริมการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าแล้วก็มุ่งสู่ทิศทางของพลังงานสะอาดหรือพลังงานสีเขียวนะคะเพราะนอกจากประเด็นสินค้าจากจีนหลั่งไหลเข้าไปสู่ทั่วโลกไม่ได้เฉพาะยุโรปอย่างมากมายในปริมาณที่เยอะราคาที่แข่งขันได้แล้วก็ถูกกว่าจูงใจสูงมากแล้วเนี่ยยังมีอีกประเด็นที่คณะกรรมการยุโรปกำลังติดตามก็คือการสอบสวนว่ามีการให้เงินอุดหนุนจากทางหน่วยงานของจีนรัฐบาลจีนให้กับกลุ่มผู้ประกอบการเหล่านี้ในการรุกไปสู่ตลาดต่างประเทศหรือไม่คือเรื่องการสนับสนุนโดยรัฐบาลจีนอันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกใจนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าเราก็มีหลายตอนที่คุยกันแล้วก็เห็นชัดว่าไม่ใช่เฉพาะเพียงอุตสาหกรรมยานยนต์เท่านั้นแต่ธุรกิจใดๆก็ตามที่ไปได้สวยหรือมีโอกาสทางการตลาดที่จะส่งออกจีนไปสู่โลกเนี่ยล้วนแล้วแต่มีโอกาสจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนหรือหน่วยงานจีนทั้งสิ้นฝั่งของจีนออกมาตอบโต้ในเบื้องต้นนะคะก็คือไม่เห็นด้วยล่ะพูดง่ายๆแล้วก็บอกว่าการตัดสินใจแบบนี้ของทางคณะกรรมการยุโรปเนี่ยเหมือนกับว่าไม่ได้ต้องการสนับสนุนเรื่องพลังงานสะอาดสีเขียวอย่างจริงจังแต่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันบอกอะไรและมันจะมีทิศทางของการคลี่คลายข้อขัดแย้งยังไงวันนี้ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนจะคุยกันค่ะสวัสดีคุณโสภิตและแฟนรายการทุกท่านครับเราคุยหลายครั้งเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆจากจีนโดยเฉพาะในกลุ่มของยานยนต์ไฟฟ้าไม่ได้มีแค่รถยนต์ไฟฟ้าเท่านั้นแต่ว่าไปไกลถึงขั้นจะมีแบตเตอรี่รุ่นที่ทำให้สะดวกขึ้นไม่ต้องชาร์จและใช้เวลานานการพัฒนาเส้นทางรถยนต์ที่จะสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ซึ่งเรื่องนี้ในช่วงไม่กี่สิบปีที่ผ่านมาถือว่าจีนเนี่ยก้าวหน้าเรื่องนี้มากแต่เอาประเด็นแรกก่อนว่าข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสะท้อนว่าศักยภาพของจีนในการส่งออกรถในราคาที่แข่งขันได้จนทำให้ผู้ประกอบการในสหภาพยุโรปเสียเปรียบเนี่ยมันกลายเป็นภัยที่คุกคามแล้วก็รู้สึกไม่มั่นคงจนกรรมการยุโรปต้องใช้กำแพงภาษีขึ้นมาเป็นเครื่องมือในการสกัดผู้ผลิตจากจีนยังไงบ้างคะอาจารย์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ย EV จีนเนี่ยเรียกว่าสะท้อนศักยภาพความสามารถในการแข่งขันทางด้านราคาและคุณภาพในตลาดยุโรปได้เป็นอย่างดีคือถ้าเรามองย้อนกลับไปเนี่ยก่อนโควิดเนี่ย EV จีนนะมีสัดส่วนในการตลาดในยุโรปไม่ถึง 1% นะน้อยมากค่ะนะครับคือว่าง่ายเพิ่งเริ่มต่อแตะเข้าไปแต่ปรากฏว่าจากยอดประมาณสัก 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐก่อนโควิดเนี่ยมันกระโดดขึ้นมาเกือบ6เท่าและมีสัดส่วนทางการตลาดขึ้นมาเป็น 8% นะจากไม่ถึง 1% มาเป็น 8% ในปีที่แล้วแล้วก็มีนักวิชาการออกมาประเมินบอกว่าเฮ้ยถ้ายังขืนปล่อยให้เป็นอย่างนี้เติบโตอย่างนี้จะเห็นสัดส่วนทางการตลาดของรถยนต์จีนดับเบิ้ลไปอีกเท่าตัวหนึ่งคือจาก 8% เนี่ยขึ้นไปเป็นประมาณ 15-16% นะครับมูลค่าจาก10,000 กว่าล้านจะกลายเป็น 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐใน2ปีข้างหน้าครับในปี2025
มันส่งสัญญาณบอกแล้วมันส่งสัญญาณบอกว่าโอ้โหแสดงว่า EV จีนเนี่ยถาโถมเข้าไปในตลาดยุโรปและประสบความสำเร็จเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเลยอาจจะมาจากความสามารถในการแข่งขันความทุ่มเทเอาจริงเอาจังหรืออะไรก็ตามนะแต่มันลึกลงไปเนี่ยสำหรับตลาดยุโรปที่เราบอกว่าเฮ้ยเขาเป็นเจ้าพ่อแห่งอุตสาหกรรมยานยนต์โดยเฉพาะยิ่งระบบสันดาปเนี่ยอีกส่วนหนึ่งที่เป็นภาพสะท้อนผมคิดว่าเรามองได้หลายแง่นะว่าผลกระทบที่มันเกิดขึ้นในภาพใหญ่เนี่ยมันเกิดอะไรได้บ้างเพราะว่าปรากฏการณ์เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแต่เฉพาะในยุโรปสหรัฐเมื่อเดือนที่แล้วก็มีการประกาศตุรกีก็ประกาศแล้วก็มีข่าวว่าเนี่ยเดี๋ยวถัดจากนี้ไปอาจจะมีแคนาดามันกำลังบอกว่าเอ๊ะหรือว่ามีมือที่มองไม่เห็นอยู่ข้างหลังคนที่เป็นนายทุนใหญ่ของโลกที่กุมอำนาจของฐานพลังงานอย่างเช่นน้ำมันนะไม่อยากให้โลกเปลี่ยนจากระบบสันดาปไปเป็นพลังงานสีเขียวเร็วเกินไปความใส่ใจที่จะมีต่อสิ่งแวดล้อมก็อาจจะน้อยลงหรือถ้าเราคิดในแง่ของมิติด้านการค้าเราก็กำลังบอกว่าเอ๊ะมิติของโลกจากเดิมที่เราเดินแบบการค้าเสรีpositive sum game คือมองว่าใครที่มาค้าขายบนพื้นฐานของการค้าเสรีมันเป็นสิ่งที่จะทำให้ได้รับประโยชน์จากการทำการค้ากันกับกลายเป็นว่าตอนนี้ยุโรปและก็หลายประเทศอยากจะขึ้นอากรนำเข้าจากเดิมเสรีตอนนี้จะมากีดกันแสดงว่าเกมหรือว่า mindset นะของผู้บริหารอย่างน้อยในคณะกรรมการกรรมาธิการยุโรปตอนนี้เนี่ยมองการค้าระหว่างประเทศนะจากมองว่า positive sum game กำลังมองว่าเป็น zero sum game ก็คือเดินต่อไปเนี่ยผมไม่ได้ผมก็เสียทำนองนั้นเพราะอยากนั้นเลยงั้นผมต้องขึ้นอากรนำเข้าไม่งั้นอุตสาหกรรมยานยนต์ในยุโรปคงแย่อะไรอย่างนี้เป็นต้นที่อาจารย์บอกว่าสหรัฐเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งชาติซึ่งประกาศเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนก็ประมาณสักพฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองนะคะรอบนี้เนี่ยปี67รายการสำคัญสำคัญนอกเหนือจากเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าแล้วก็ยังมีในกลุ่มของแบตเตอรี่ลิเธียมแล้วก็โซลาร์เซลล์แผงโซลาร์พลังงานสะอาดจากดวงอาทิตย์อันนี้เป็นเรื่องที่โดนกันอยู่เนืองๆอยู่แล้วและยังมีกลุ่มเหล็กแล้วก็อลูมิเนียมด้วยสิ่งที่น่าสนใจคือทิศทางเนี่ยหลายชาติเริ่มมาปกป้องประโยชน์ของผู้ประกอบการในประเทศเพราะฉะนั้นแข่งขันที่เสรีเป็นธรรมอาจจะไม่ได้มีอยู่จริงเนี่ยนะคะอาจารย์ว่าจีนจะมีมาตรการในการตอบโต้หรือจัดการกับปัญหาก้อนใหญ่ที่เห็นแล้วเนี่ยยังไงได้บ้างคะขยายความนิดหนึ่งเมื่อสักครู่ประเด็นโซลาร์เซลล์ที่ยุโรปก็เคยขึ้นอากรนำเข้านะแล้วก็กีดกันการนำเข้าโซลาร์เซลล์จากประเทศจีนเนี่ยนะก็เป็นหนึ่งในต้นแบบอันหนึ่งที่เลยมาถึง EV ในปัจจุบันดังนั้นเรามอง EV ณขณะนี้เนี่ยมันเหมือนมันเป็น the new solar cell นะอันใหม่มันเป็นโซลาร์เซลล์ที่2เป็นปรากฏการณ์ที่ซ้ำรอยเดิมนะเพียงแต่เปลี่ยนผลิตภัณฑ์เท่านั้นเองเนี่ยผ่านมา10ปีเราเห็นได้เลยตอนนี้ถามว่าจีนจะตอบโต้ยังไงในมิติภาครัฐอุตสาหกรรมเกินไปละบอกแน่นอนอ่ะรัฐบาลจีนวันนี้เขายืนอยู่เรื่องของการค้าเสรีเขาก็ออกมาแสดงความคิดเห็นที่ไม่เห็นด้วยกับการขึ้นอากรนำเข้าดังกล่าวนะมองว่าโลกจะได้รับผลกระทบความเสียหายนะไม่ว่าจะเป็นมิติเรื่องสิ่งแวดล้อมก็ดีมันสะท้อนถึงการทิ้งโอกาสของความร่วมมือในการพัฒนาสินค้าสีเขียวระหว่างกันในระยะยาวมันอาจจะกระทบต่อมูลค่าการค้าคือยุโรปกับจีนเขาค้าขายกันประมาณสัก800ล้านเหรียญสหรัฐนะต่อปีถึงแม้มันจะมาเบอร์หนึ่งนะแต่มันอยู่ประมาณสัก20,000ล้านเหรียญสหรัฐเท่านั้นนะที่เขาค้าขายระหว่างกันก็แสดงว่าเฮ้ยถ้าขึ้นกันอย่างนี้เดี๋ยวจีนเกิดตอบโต้ขึ้นมามันก็อาจจะทำให้การพัฒนาความร่วมมือนะหรือระบบนิเวศที่จะเป็นคลัสเตอร์แฝดระหว่างจีนกับยุโรปหรือมีการลงทุนระหว่างกันเพิ่มมากขึ้นการค้าขายระหว่างกันที่กว้างขวางมากขึ้นก็อาจจะชะลอตัวลงหนักไปกว่านั้นผลกระทบอันนึงที่ผมคิดว่าจะเกิดขึ้นในห้วงนี้ก็คือผมว่าผู้บริโภคยุโรปเองอะณขณะนี้เนี่ยน้ำมันที่โน่นราคาแพงมากเพราะพอซื้อจากรัสเซียไม่ได้เขาต้องถูกระบบนะบีบให้ต้องไปซื้อจากสหรัฐในราคาที่แพงขึ้นแล้วคนยุโรปเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมมากงั้นการขึ้นอากรนำเข้าครั้งนี้เนี่ยมันอาจจะเพียงแค่ทำให้ราคารถ EV ของจีนแพงขึ้นแต่ก็ยังอาจจะอยู่ระดับพอๆกับรถยุโรปซึ่งอาจจะทำให้คนในยุโรปนะยังคงเดินหน้าซื้ออยู่อันนี้ก็เป็นคำถามที่เกิดขึ้นนะว่าอะไรเกิดขึ้นถ้าจากนี้ไปขึ้นอากรนำเข้าครั้งนี้แล้วเนี่ยคนยุโรปยังคงซื้อรถ EV จีนต่อไปโดยถัวเฉลี่ยแล้วที่อาจารย์บอกว่ารถยนต์จีนเนี่ยเปอร์เซ็นต์ราคาที่ถูกกว่าสักประมาณ 20% ซึ่งตัวนี้เป็นตัวสำคัญมากแล้วก็ยังมีเหตุผลนึงนะคะก็คือบริษัทยุโรปบางค่ายนำเข้ารถจากจีนด้วยเช่นเดียวกันเนี่ยมันก็จะกระทบกับเรื่องของการค้าระหว่างกันด้วยเหตุนี้ผู้นำเยอรมันนะครับเดือนก่อนหน้านี้เองอ่ะ
พิ่งเดินทางไปเยือนจีนแล้วก็ให้สัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นไม่เห็นด้วยกับการที่จะขึ้นอากรระหว่างกันแสดงว่าเขารู้แล้วว่าการบริการยุโรปเนี่ยอยู่ระหว่างการพิจารณาที่จะขึ้นอากรนำเข้ารถ EV หรือว่าสินค้าอื่นๆในอนาคตจากจีนเขาก็แสดงความคิดเห็นว่าเขาไม่เห็นด้วยแล้วถึงได้เปิดตัวว่าไปเยือนจีนแล้วถ้าเราดูรัฐมนตรีหลายคนหรือแม้กระทั่งสมาคมรถยนต์ของเยอรมันเองนะก็แสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยต่อมาตรการดังกล่าวสักครู่นี้อาจารย์แตะประเด็นว่าถึงแม้ว่าราคาขึ้นก็อาจจะมีผู้บริโภคหลายคนยินดีที่จะซื้อสินค้าจีนต่อไปมันมีปัจจัยอื่นที่มาเป็นตัวสนับสนุนยังไงคะเรื่องนวัตกรรมหรือเรื่องแบตเตอรี่เรื่องความทันสมัยหรืออะไรคะที่จะทำให้สินค้าจีนยังไปสู้กับยุโรปได้แม้ว่าราคาจะถูกอัพขึ้นรถ EV จีนณขณะนี้เนี่ยนะครับแข่งขันได้ในทั้งในด้านของมิติด้านราคาและก็คุณภาพรถยนต์จีนเดี๋ยวนี้วิ่งได้ไกลขึ้นชาร์จแบตครั้งหนึ่งไปถึง 1,500 โลอะไรอย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะเช่นตอนนี้เนี่ยไอ้แท่นชาร์จอ่ะที่พวกบ้านเราถกเถียงกันมากเลยบอกโอ้ยแท่นชาร์จเนี่ยชาร์จนานมากเลยกว่าจะเต็มนู่นนี่วันนี้ที่เมืองจีนนะออกแท่นชาร์จใหม่ของหัวเว่ยเดี๋ยวผมบอกความเร็วแล้วเดี๋ยวคุณโสภิตตกใจเลยวินาทีหนึ่งนะชาร์จไฟเข้าแบตสามารถวิ่งได้1กิโลเมตรวินาทีหนึ่งเท่ากับนาทีหนึ่งเนี่ยชาร์จแบตวิ่งได้60กิโลเพราะฉะนั้นเรานั่งทานกาแฟสัก10นาทีเนี่ยเราชาร์จแบตเท่าวิ่งได้600กิโล600กิโลแล้วนะฮะนี่คือเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นในเมืองจีนบ้านเราเนี่ยเราเห็นร้านสะดวกซื้อบอกว่าเฮ้ยติดตั้งแท่นชาร์จคนก็จะบอกติดทำไมอ่ะคนเข้าร้านสะดวกซื้อ5นาทีเองแต่5นาทีถ้าคุณชาร์จด้วยเทคโนโลยีใหม่มันวิ่งได้300โลนะถ้าคุณช็อปนานหน่อยคุณเข้าห้องน้ำด้วย10นาทีคุณไปเกือบถึงเชียงใหม่แล้วนะไม่ว่าจากกรุงเทพเนี่ยเคยคุยกันว่าไอ้ปัญหาใหญ่มากที่ถูกบ่นเยอะจนกระทั่งนำมาสู่การหาทางออกก็คือกรณีเทศกาลและหยุดยาวของจีนเนาะคนใช้รถไฟฟ้าเยอะแยะเลยแต่ว่ารถติดบนถนนชาร์จไฟให้เต็มมายังไงมันก็ไม่พอแล้วที่ชาร์จคนก็ไปแย่งกันไอ้ตัวแบตเตอรี่ชาร์จเร็วเนี่ยมันตอบโจทย์เรื่องนี้มากๆเลยแก้ปัญหาในสังคมจีนเองก่อนแล้วก็นำไปสู่กันเป็นแรงจูงใจเป็นแต้มต่อในการแข่งขันของตลาดต่างประเทศด้วยอีกอันหนึ่งคุณสุภิตในไหนพูดถึงนวัตกรรมแล้วระบบการสวอปแบตเตอรี่คือเปลี่ยนแบตเตอรี่เลยทั้งลูกเลยแล้วเราวิ่งไปใกล้ๆจะหมดปุ๊บเราเข้าไปปุ๊บเปลี่ยนแบตลูกใหม่ใส่เข้าไปเลยตอนนี้ในเมืองจีนใช้เวลาไม่ถึง2นาทีในการเปลี่ยนเท่ากับว่าเต็ม 100% นะภายใน2นาทีเมื่อกี้เราบอกว่าชาร์จเร็วนาทีนึงได้60โล2นาทีก็ได้แค่120โลนะแต่นี้2นาทีคุณไปได้เต็มแบตเลยแต่เขามีการทำวิจัยสอบถามเจ้าของรถ EV แม้กระทั่งในเมืองจีนว่าเอ๊ะถ้าเทคโนโลยีเหล่านี้ออกมาใช้เนี่ยคุณยังจะยินดีที่จะไปสวอปแบตแบบนี้ไหมณขณะนี้เนี่ยคนที่เป็นเจ้าของรถ EV ดีๆนะจะยังไม่เต็มใจเพราะมีความรู้สึกว่าแบตเตอรี่ตัวเองที่อยู่กับรถเนี่ยนะมันน่าจะคุณภาพดีแล้วก็ยังไม่มั่นใจว่าไอ้แบตเตอรี่ที่จะมาใส่เนี่ยชาร์จเต็มแล้วเนี่ยมันจะมีคุณภาพดีเหมือนที่เขาเคยมีไหมแต่มันทำให้เกิดโอกาสทางการตลาดสำหรับบางกลุ่มบางพวกเช่นถ้าคุณมีฝูงรถบรรทุกเยอะๆรถแท็กซี่หรือคุณมีคาราวานที่เป็นเครือข่ายธุรกิจอะไรก็ตามลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้คุณก็ไม่ต้องไปแคร์เพราะบางทีเจ้าของรถคือคนที่ติดตั้งระบบการสวอปแบตเลยใช่ไหมฮะเพราะผมเป็นเจ้าของรถอยู่แล้วยังไงแบตก็เป็นของผมผมก็เปลี่ยนของผมทำให้ผู้ที่มาเช่ารถคนที่มาใช้บริการได้รับความสะดวกในเรื่องความรวดเร็วผ่านไปสักระยะหนึ่งพอแบตเตอรี่ของตัวเองทุกคนใช้สักระยะหนึ่งเริ่มเก่าแล้วก็จะเริ่มคลายความกังวลใจแล้วพอมันมีมาตรฐานดีได้แบตเตอรี่ที่มีคุณภาพก็จะไม่ค่อยสนใจแล้วต่อไปการสวอปก็จะเกิดขึ้นเป็นปกติ2นาทีวันนี้อาจจะกลายเป็นเหลือแค่1นาทีในอนาคตอย่างน้อย2ตัวอย่างนี้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนค่ะคุณผู้ฟังที่อาจารย์ภัยจิตเล่าว่ามันน่าจะเป็นแต้มต่อในการไปแข่งขันในตลาดเพราะเวลาที่รถ EV เข้าไปในยุโรปหรือเข้าไปขายในตลาดต่างประเทศมันไม่ได้ไปเดี่ยวๆแค่ตัวรถใช่ไหมฮะอาจารย์มันไปพร้อมอุปกรณ์ส่วนพ่วงและอื่นๆซึ่งก็คือเป็นโอกาสของเค้กก้อนมือมาของการทำการตลาดเรื่องนี้ด้วยผมต่ออีกนิดหนึ่งเรื่องของการตอบโต้เคจากจุดยืนของภาครัฐเขาแสดงจุดยืนแล้วว่าเขาไม่เห็นด้วยเขาเริ่มมีออกมาตรการมาละเป็นระยะๆเช่น
จากเดิมที่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์พวกผลิตภัณฑ์นมของฝรั่งเศสซึ่งเป็นตัวตั้งตัวตีในการผลักดันนะเรื่องการขึ้นอากรรถ EV การไต่สวนการขึ้นอากรรถ EV เนี่ยโดนเรียกเก็บอากรนำเข้านะครับเมื่อจะนำสินค้าเข้าจีนในอัตราที่สูงขึ้นมาตอนนี้ก็ขยายไปยังหมูและผลิตภัณฑ์หมูนะครับที่จีนให้มีการตรวจเข้มอ้างเหตุผลเรื่องมาตรฐานเรื่องอะไรต่างๆนี่ไม่ใช่แค่นั้นผมคิดว่าภาคธุรกิจเองก็จะต้องปรับตัวเยอะคนที่ทำยอดขายมากที่สุดนะในตลาดยุโรปในขณะนี้คือ Sack Motor เจ้าของ MG เนี่ยที่มาทำตลาดกับบ้านเราเนี่ยก็เป็นผู้ประกอบการที่เข้าไปทำการตลาดและมียอดขายในเชิงมูลค่าสูงที่สุดด้วยความที่เขามีแบรนด์ MG ซึ่งเดิมนะแบรนด์เนี้ยเจ้าของคืออังกฤษมันก็มีรากฐานมีคราบใครต่างๆที่คนในยุโรปอ่ะนะยังชื่นชอบเรื่องแบรนดิ้งเรื่องตราสินค้าอยู่ก็ให้การสนับสนุนแต่หน้าใหม่ที่กำลังเข้าไปแรงก็คือ BYD BYD เนี่ย move เข้าไปในยุโรปมากกว่า Sack Motor ในบางมิติเช่น Sack Motor อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะตั้งโรงงานที่ไหนสักแห่งหนึ่งปรากฏว่า BYD วันนี้ตั้งโรงงานที่ฮังการีโรงแรกไปเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาขยายโรงงานแห่งที่2เพราะนั้นมาตรการที่เกิดขึ้นการขึ้นอากรนำเข้าที่ว่าเนี่ยมันอาจจะทำให้ BYD ที่ต้องการขยายตลาดในยุโรปอย่างจริงจังเร่งการตัดสินใจในการตอกเสาเข็มโรงงานที่2ก็ได้นะครับทุกวันนี้กำลังเห่อฟุตบอลยูโรใช่ไหมดูไปเอ้าแม้กระทั่ง BYD ยังเป็นสปอนเซอร์หลักของฟุตบอลยูโรเลยแสดงว่าเขาเอาจริงกับตลาดเหล่านี้วิธีการที่ขยายหรือเปลี่ยนตลาดของการผลิตเพื่อจะหลบปัญหาการขึ้นภาษีนอกจากฮังการีก็ยังมีบางค่ายที่ไปลงทุนในประเทศใกล้เคียงกับฝั่งของอเมริกาหรือว่าสหภาพยุโรปอย่างเช่นที่ในเม็กซิโกก็คือเอาไปประกอบชิ้นส่วนที่นำเข้ามาจากจีนและส่งออกไปทางสหรัฐหรือว่าส่งออกไปทางสหภาพยุโรปแทนโดยเป็นกลุ่มประเทศใกล้เคียงที่ยังไม่มีปัญหาเรื่องภาษีเหล่านี้นี่เป็นหนึ่งในมาตรการที่จีนใช้ตอบโต้หรือหาทางออกถ้าเกิดว่าการปรับขึ้นภาษียังคงเป็นแบบนี้ต่อเนื่องไหมฮะจันครับมีหลายรายนะแม้กระทั่งในยุโรปเนี่ยเชอรี่นะเชอรี่ออโต้เขาก็ไปจับมือกับผู้ผลิต EV ในสเปนนะครับหรือในเมืองจีนเนี่ยเขาจะมีอีกยี่ห้อหนึ่งนะฮะชื่อ Leap Motor ไปจับมือกับ Stellantis เป็นบริษัทรถยนต์ที่เป็นลูกผสมระหว่างเปอร์โยกับ Fiat รถ EV แล้วก็เอาไปขายในยุโรปลักษณะแบบเนี้ยมันอาจจะทำให้บางรายหลังๆเนี่ยได้รับผลกระทบนะไม่มากก็น้อยหรือแม้กระทั่งบริษัทแบตเตอรี่ที่เดิมจะขยายเพราะรู้ว่าตลาดมันจะจีนจะส่งรถ EV ไปเยอะเลยนะอยากจะขยายตลาดนะครับเตรียมตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่นะครับก็เริ่มรีรอเอายังไงดีนะรอฟังสัญญาณว่าตกลง EV ของจีนจะขยายนะในตลาดยุโรปหรือไม่อย่างไรบางบริษัทเป็นบริษัทลูกของ Great Wall Motor ที่เพิ่งถอนตัวออกจากมิวนิกออกจากเยอรมันอาจจะทำให้ความฝันของฝรั่งเศสเองนะเดี๋ยวฝรั่งเศสเขาวางโพซิชันเขาอยากจะเป็นแบตเตอรี่แวลเลย์ก็อาจจะฝันค้างนะเพราะว่า CATL ซึ่งเป็นบริษัทผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่ของโลกนะเบอร์หนึ่งของโลกเนี่ยจากจีนเนี่ยตอนนี้ชะลอการลงทุนเหตุผลก็อาจจะเกี่ยวโยงกันครับดิฉันลองจับดูนะคะอย่างน้อยวิธีการที่จีนจะทำได้ตอนนี้ถ้าสู้ไม่ได้เรื่องของการขึ้นภาษีไม่สามารถจะเจรจาให้ลดลงมาได้เนี่ยย้ายฐานการผลิตให้ใกล้ขึ้นแล้วก็ไปส่งออกเข้าสู่ประเทศในสหภาพยุโรปหรืออเมริกาเองเลย 2. มันอาจจะมีโอกาสการย้ายไปสู่ตลาดใหม่ๆเช่นมาเพิ่มทางการตลาดในเอเชียเข้าไปที่แอฟริกาหรือไปทางตะวันออกกลางหรืออื่นๆแทนนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีอันที่3ที่อาจารย์ภัยจิตเล่าถึงคือเรื่องของการจับมือกับพันธมิตรกับประเทศที่ไม่มีปัญหาแล้วก็ส่งออกในนามประเทศนั้นๆแทนอย่างน้อยอาจจะเป็นรูปธรรมส่วนหนึ่งที่เรามีตัวอย่างรู้อยู่แล้วว่าผู้บริษัทผู้ประกอบการบางแห่งใน EU เองเนี่ยมีการนำเข้ารถจากจีนนี่เป็น 3-4 วิธีที่จะเกิดขึ้นสำหรับการตอบโต้มันจะมีวิธีการอื่นๆยังไงอีกไหมฮะอาจารย์ที่จีนคิดว่าน่าจะเอามาเพื่อช่วยคลี่คลายกับปัญหานี้ผมกลับไปประเด็นที่2นะที่คุณโสภิตว่าผมคิดว่าไม่ว่าจะมีมาตรการนี้หรือไม่อย่างไร EV จีนก็ยังคงต้องการจะกระจายฐานการลงทุนกระจายตลาดไปยังทั่วโลกอยู่แล้วนะแต่ในมิติของการกระจายฐานการผลิตเนี่ยจีนเขาจะอยู่บนคอนเซ็ปต์ไม่รู้ตอนหลังเราอาจจะเคยได้ยินเช่น China Plus One นะเพราะมันเป็นแรงกดดันที่สหรัฐและชาติตะวันตกเนี่ยพยายามจะกดดันให้ฐานการผลิตหรือห่วงโซ่ประทาน
ในจีนเนี่ยกระจายออกไปอยู่ในต่างประเทศนะถึงกระดับมีการให้คำขาดกันบอกว่าถ้าคุณไม่กระจายฐานไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยนะภายในปีหน้าเนี่ยผมอาจจะลดหรือแม้กระทั่งตัดออเดอร์ของคุณลักษณะเดียวกันก็เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเช่นเดียวกันผมคิดว่า EV เนี่ยมันเป็นที่ต้องการของตลาดโลกมันมีศักยภาพมีโอกาสในเวทีโลกสูงเขาอยากไปอันที่สองเพราะแรงกดดันจากภายนอกเนี่ยจีนยังไงก็จะอยากกระจายฐานการผลิตไปยุ่งต่างประเทศอยู่แล้วโดยเฉพาะยิ่งในกรณีของรถยนต์อย่างเงี้ยต้นทุนโลจิสติกต่อหน่วยเนี่ยมันค่อนข้างสูงเพราะมันใหญ่นะมันเทอะทะไม่อย่างนั้นเขาก็จะต้องแบกรับภาระภาษีและต้นทุนในด้านโลจิสติกที่สูงซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะแข่งขันสู้ได้หรือไม่ได้อย่างไรนะในระยะยาวนะแต่ถ้าเขากระจายฐานเข้าไปแล้วอาจจะส่งชิ้นส่วนหรือแม้กระทั่งกระจายห่วงโซ่ประทานไปอยู่ในยุโรปนะครับเขาก็อาจจะมีทางเลือกนะเพราะในยุโรปตอนนี้มันมีทั้งยุโรปในส่วนที่มันเป็นเทียร์หนึ่งที่มันเป็นแก่นเป็นกลุ่มประเทศที่เจริญแล้วไว้ง่ายกับกลุ่มสมาชิกใหม่นะของสหภาพยุโรปซึ่งอาจจะมีค่าจ้างแรงงานมีต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆที่ยังต่ำอาจจะไม่ต่ำเหมือนเท่าจีนแต่ก็ยังต่ำกว่าในเทียร์หนึ่งที่เราพูดกันอย่างเช่นเมื่อกี้เราคุยเรื่องฮังการีอย่างนี้เป็นต้นหรือบางพื้นที่ของสเปนผมคิดว่าแม้กระทั่งกรรมาธิการยุโรปเองอาจจะสมประโยชน์ในด้านหนึ่งได้การลงทุน oh. แต่อาจจะปวดหัวว่ามันอาจจะทำให้การขยายหรือเพิ่มสัดส่วนการตลาดของรถยนต์ต้องบอกว่าเชื้อชาติจีนตอนนี้สัญชาติ มันอาจจะมาอยู่ในยุโรปแล้ว ขยายตัวอย่างรวดเร็วก็ดูเหมือนกับว่ามาตรการขึ้นภาษีอาจจะส่งผลแค่ช่วงระยะสั้นๆท่านนั่นเองไหมคะอาจารย์ระยะยาวแล้วคือจีนก็มีทางไปแม้กระทั่งชาติพันธมิตรหลายประเทศก็อยากจะร่วมมือด้วยเพราะว่าทิศทางของพลังงานสะอาดและพลังงานสีเขียวยังคงเป็นที่ต้องการของโลกอยู่ผมเห็นด้วยครับผมถึงตั้งประเด็นคำถามเมื่อสักครู่ว่าเอ๊ะอะไรเกิดขึ้นถ้าการขึ้นอากรในครั้งนี้เนี่ยตีซะ 20-30-40% เนี่ยมันยังไม่สามารถจะกดดันแล้วทำให้รถยนต์EV หรือรถยนต์สันดาปของยุโรปแข่งขันได้นะสู้รถยนต์ EV ของจีนได้อะไรจะเกิดขึ้นกรรมาธิการยุโรปต้องขึ้นภาษีอากรนำเข้าอีกเหรอไปให้ระดับที่สูงขึ้นกว่านี้เหรอแล้วกลายเป็นว่าผู้บริโภคภายในประเทศซึ่งทุกวันนี้มีภาระเรื่องของเงินเฟ้อสูงอยู่แล้วค่ะก็จะต้องแบกรับภาระต้นทุนค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นไปอีกทีนี้พอมาเชื่อมโยงกลับมาที่ไทยเราไม่ได้เกี่ยวโดยตรงกับประเด็นเรื่องของข้อพิพาทนี้ระหว่าง EU กับจีนหรือแม้กระทั่งสหรัฐอเมริกาหรืออีกหลายชาติกับจีนแต่มันจะเป็นโอกาสหรือมันจะเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องติดตามแล้วก็เฝ้าระวังหรือปรับตัวเองยังไงบ้างโดยเฉพาะกลุ่มของผู้ผลิตอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ที่ว่านี้ค่ะผมคิดว่ามันจะเป็นมิติเชิงบวกมากกว่าเชิงลบฐานการผลิตในเมืองจีนเนี่ยถูกบีบจากตลาดปลายทางไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามเนี่ยก็กดดันให้ฐานการผลิตของจีนต้องกระจายมาต่างประเทศเอาละอย่างน้อยในภูมิภาคแถบนี้ผมคิดว่าประเทศไทยหรือหลายๆประเทศในกลุ่มอาเซียนเราเองเนี่ยก็มีความได้เปรียบในเชิงของทำเลที่ตั้งถ้าเขากระจายฐานมาแน่นอนเราได้เรื่องการลงทุนและเราได้เรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีและถ้าเราสามารถผลักดันให้เขาใช้ฐานการผลิตในประเทศไทยให้เป็นการผลิตเพื่อการส่งออกอย่างน้อยในภูมิภาคแถบนี้หรือแม้กระทั่งจะไปยุโรปนะต้นทุนโลจิสติกต่อหน่วยก็อาจจะถูกลงเพราะว่าถ้าส่งจากจีนโอ้โหกว่าจะอ้อมลงมาออกจากโรงงานแถวปากแม่น้ำแยงซีเกียงแถวเซี่ยงไฮ้กว่าจะอ้อมลงมาก็ไกลกว่าเราต้องเยอะอย่างน้อยเขาก็ประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้วเราก็มีความสามารถในด้านการผลิตที่ดีเพราะว่าเราก็ได้รับการขนานนามว่าเป็น Detroit of the East อะไรเงี้ยนะนะลักษณะแบบเนี้ยผมคิดว่าประเทศไทยจะได้รับประโยชน์ในหลายมิติทั้งในเรื่องการจ้างงานคุณภาพการลงทุนรวมทั้งแน่นอนการส่งออกนะเพราะส่งออกเนี่ยมันทำให้กับมันทำให้เรามองเห็นเลยว่าโอ้โอกาสทางการตลาดโอกาสในการจ้างงานมันไม่เชื่อมันไม่ใช่การผลิตสินค้าเพื่อขายกับภายในประเทศหรือในภูมิภาคนี้แหละแต่มันกำลังใช้แรงงานที่มีคุณภาพของเราผลิตสินค้าเพื่อขายในภูมิภาคอื่นมันยิ่งสะท้อนเสถียรภาพความมั่นคงในด้านเศรษฐกิจของเราในระยะยาวเพิ่มมากขึ้นด้วยครับอาจารย์คะมีความเสี่ยงที่เราอาจจะโดนหางเลขด้วยไหมคะถ้าเกิดว่าฐานการผลิตของจีนย้ายมาอยู่ที่เราและส่งออกจากเราเนี่ยไปที่ยุโรปแทนจีนเพื่อเลี่ยงปัญหาเรื่องการขึ้นภาษีค่ะมันอาจจะมันจะย้อนกลับมาประเด็นแรกเลยก็คือว่าถ้าสมมติว่ากรรมาธิการยุโรปบอกว่าเฮ้ยเพราะว่าจีนมีการอุดหนุนนะจึงขึ้นอากรนำเข้าตอบโต้คำถามคือแล้วการย้ายฐานการผลิตมาอยู่ในประเทศไทยรัฐบาลไทยเราอุดหนุนหรือไม่ถ้ามันไม่ได้มีการอุดหนุนใดๆคณะกรรมการยุโรปก็ไม่สมควรหรือไม่ควรจะขึ้นอากรนำเข้ารถยนต์เชื้อสายจีนนะที่มาได้สัญชาติไทยแล้วส่งไปขายยุโรปการอุดหนุนมันอาจจะมาตั้งแต่ต้นทางแล้วโดยไม่ต้องมาอุดหนุนที่ไทยซ้ำอีกครั้งนึงนะที่สำคัญคืออย่างนี้
สำหรับประเทศไทยเนี่ยเราไม่มีอะไรจะเสียเลยนะเรามีแต่ได้อย่างเดียวไม่ว่าการบริการยุโรปจะขึ้นหรือไม่ขึ้นเขาไม่กระจายฐานมาเราก็ไม่ได้ทั้งการลงทุนไม่ได้ทั้งการจ้างงานไม่ได้การถ่ายทอดเทคโนโลยีไม่ได้ทั้งการส่งออกแต่อย่างน้อยเข้ามาเนี่ยเราได้หลายส่วนแล้วไม่ใช่แต่เฉพาะยุโรปมันยังมีตลาดที่อื่นๆอีกเยอะแยะเลยที่พร้อมจะรองรับสินค้าที่ผลิตขึ้นจากในเมืองไทยนะภายใต้เรื่องของ FTA ที่เราทำนะครับในกรอบ RCEP ในกรอบของอาเซียนพลัสต่างๆนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องคิดเชิงรุกเพราะนั้นการดึงดูดการลงทุนของอุตสาหกรรม EV ของจีนเข้ามาประเทศไทยเนี่ยผมมองว่าไทยจะได้รับประโยชน์แต่คนที่เสียประโยชน์อาจจะเป็นอุตสาหกรรมดั้งเดิมนะใช่ค่ะครับต้องปรับตัวอย่างมากเลยนะเพราะว่ามันตัดขาดเลยมันไม่มีส่วนเชื่อมโยงคือเปลี่ยนระบบของพลังงานไปเลยสภาพการของตลาดอุตสาหกรรมรถยนต์ในเมืองไทยคะอาจารย์รถจีนเข้ามามากและเรารู้ว่ามากขนาดไหนแล้วมันจะเป็นยังไงต่อในอนาคตคะวันนี้เนี่ยผมคิดว่ายานยนต์ EV ยานยนต์ไฟฟ้าอย่างเงี้ยเหล่านี้เนี่ยยังน้อยมากนะในเชิงสัดส่วนประมาณสัก 10% นะของปริมาณแต่ว่าอัตราการขยายตัวของความต้องการเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นมากหรืออยู่ในอัตราที่สูงกว่านะรถยนต์แบบระบบสันดาปเพราะฉะนั้นถ้าเรามองในอนาคตเนี่ย market share ของรถ EV ต่ออุตสาหกรรมยานยนต์หรือความต้องการยานยนต์โดยรวมของไทยนะพูดเฉพาะภายในประเทศเนี่ยก็จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วถ้าราคาน้ำมันเนี่ยมันยังคงแพงสูงถึงขนาดนี้ในขณะที่ EV ก็พัฒนาทั้งระบบนิเวศซุปเปอร์ชาร์จเจอร์มามีระบบโน้นระบบนี้รองนะอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเกิดเป็นกระแสเราเองอาจจะได้ประโยชน์จากความเป็นชุมชนนะสีเขียวคือการที่เราจะเป็นฐานการผลิตรถ EV ที่มีลักษณะของความเป็นสินค้าสีเขียวเนี่ยเราก็ต้องแสดงให้โลกเขาเห็นด้วยว่าในบ้านเราเองอ่ะนะก็เป็นชุมชนสีเขียวด้วยลักษณะแบบเนี้ยผมคิดว่าเราจะได้ประโยชน์หลายต่อจากสิ่งที่จะเกิดขึ้นแต่ว่าอุตสาหกรรมบ้านเราก็ต้องปรับตัวบริการซ่อมทำอะไรต่างๆจะต้องปรับตัวเยอะเพราะว่ารูปแบบมันจะเปลี่ยนแปลงไปนะไออุปสงค์ในการที่จะซ่อมทำรถยนต์ของระบบสันดาปมันก็จะค่อยๆหายไปเรื่อยๆมันจะเปลี่ยนเป็นรถ EV ซึ่งมันก็อาจจะซ่อมทำง่ายขึ้นเพราะว่าชิ้นส่วนมันหลักๆมันเหลือไม่กี่ชิ้นถูกไหมฮะแล้วมันก็สามารถเข้าศูนย์บริการได้ใช้เครื่องจักรเครื่องมือนวัตกรรมต่างๆมาช่วยในการให้บริการซ่อมทำบำรุงรักษาได้อย่างสะดวกคล่องตัวยิ่งขึ้นนะอันนี้ก็ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเราไม่ต้องไปปวดหัวมากกับเรื่องของค่าใช้จ่ายในการซ่อมทำในการบำรุงรักษาบางทีรถเนี่ยเรารู้เลยว่าพอมันเริ่มเก่าไปแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นปัญหาแต่มันจะไปเหลืออีกท่อนหนึ่งอะอุณสมพิษคือเรื่องของแบตเตอรี่ใช่คือแบตเตอรี่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะประมาณ 7-8 ปีนะวารันตีมันเนี่ยเพราะฉะนั้น 5-6 ปีจากนี้ไปเนี่ยหลังจากเราเริ่มใช้รถยนต์เหล่านี้เนี่ยก็คาดหวังว่าอุตสาหกรรมเรื่องของการบำบัดการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมจากแบตเตอรี่เนี่ยมันจะเข้ามารองรับได้ทันนะเพราะตอนนี้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็มานั่งคิดจะหาวัสดุใหม่จะหาอะไรต่างๆใหม่ๆที่จะทำยังไงที่ให้แบตเตอรี่แบบเดิมเนี่ยมันกลายเป็นแบตเตอรี่แบบชาร์จทีนึงนะก็คือใช้กันสิ้นอายุไขของคนขับอะไรเงี้ยอันที่สองคือชาร์จแล้วไปยาวขึ้นอย่างที่เราเคยคุยกันนะครับเสียเวลาชาร์จน้อยลงสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่าจะทำให้ความนิยมของรถ EVจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วข้อห่วงใหญ่ที่สำคัญมากสำหรับนักสิ่งแวดล้อมหรือคนที่ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงก็คือการจัดการกับแบตเตอรี่เสื่อมหรือหมดสภาพแล้วก็ชิ้นส่วนอื่นๆด้วยว่ามันจะทำอย่างไรให้รีไซเคิลได้ใช้ซ้ำได้ใหม่หรือว่าแยกชิ้นส่วนแล้วเกิดขยะน้อยที่สุดที่ไม่ส่งผลกระทบต่อปัญหาในภาพรวมของระบบนิเวศนี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องตามดูกันด้วยนะคะและทั้งหมดคือเรื่องที่เราคุยกันวันนี้ค่ะข้อพิพาทการปรับขึ้นภาษียานยนต์ไฟฟ้าของคณะกรรมการยุโรปที่มีต่อจีนเนี่ยมันส่งผลกระทบไม่เพียงเฉพาะแค่2ฝ่ายแต่หมายรวมไปถึงผลกระเพื่อมที่เกิดขึ้นกับอีกหลายชาติโดยเฉพาะไทยค่ะดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนและดิฉันโสภิตบังวิวัฒนาวันนี้เราสองคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast ไทย PBS Podcast View the World via the Voice